สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิมอวันนี้เราก็มาเจอกันกับโปรเจคเตอร์เช่นเดิมนะครับผมหลังจากที่ตอนนี้โปรเจคเตอร์นี่ฮิตมากๆเราเลยเอาตัวเลือกเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมว่ามีตัวไหนเนี่ยน่าสนใจกันบ้าง okay. หลังจากที่เราได้ลองใช้ไปหลายตัวมากนะครับผมเราก็จะมีตัวนึงเนี่ยที่โด่งดังมากๆในประเทศจีนก็ค่อนข้างใช้ได้หลากหลายนะครับใช้ในที่เรียนหรือที่ทำงานก็ได้นะครับผมและที่เราพูดถึงอยู่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่านยี่ห้อถูกหรือเปล่าไม่รู้ WZGO นะครับผมตัวเนี้ยคือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ C3 ที่ออกมาก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นรุ่น C2 นะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยเยอะมากๆก็คือขายดีสุดใน AliExpress ก็จะเป็นตัว WZGO เลยนะครับผมมาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนหน่อยดีกว่านะครับผมตัวนี้จะรองรับเป็น Native 1080p แล้วก็เทคโนโลยีการฉายเนี่ยจะเป็น LED บวก LCD นะครับผมข้างกล่องนี้ก็บอกสเปคมาน้อยเหลือเกินมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็มีทั้งแบบรองรับ Android มากับตัวเครื่องเลยนะครับหรือจะไม่เอา Android ก็ได้นะราคาเนี่ยก็จะถูกลงแล้วก็ตัวนี้นะครับผมความสว่างอยู่ที่ 5,800 ถึง 7,000 ลูเมนเลยนะครับผมก็คือสามารถเล่นเนี่ยเราเปิดไฟอยู่อะแล้วมันก็ยังสามารถดูได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแล้วก็มาพร้อมกับลำโพงเนี่ย10วัตต์2ตัวเลยนะครับผมเป็นแบบไฮไฟด้วยคือลำโพงเนี่ยจูนมาดีมากๆแล้วเวลาใช้งานจริงของโปรเจคเตอร์ทุกตัวเวลามันส่องไปอย่างเงี้ยมันจะไม่เสมอกันอยู่แล้วตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับผม 4D Digital Keystone เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับผมแล้วก็มันมาพร้อมกับชิป A55 นะครับผมก็จะเป็น CPU ที่อยู่ในนี้คือมัน A55 เนี่ยยังไงไม่รู้แต่หลังจากใช้งานจริงแล้วมันลื่นไหลมากเลยนะแล้วก็ไม่มีกระตุกด้วย okay. แล้วก็ตัวนี้นะครับผมสามารถขยายสูงสุดเนี่ยได้ถึง300นิ้วเลยนะครับผมคือแบบใหญ่มากๆแต่เราเนี่ยจะต้องขยับไปข้างหลังเยอะๆหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดใช่ไหมก็คือฝาผนังเนี่ยกับตัวเครื่องอ่ะมันอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยมันก็สามารถดิจิตอลลดไซส์สกรีนได้นะครับผมคือแบบอยู่ใกล้ๆอ่ะแต่หน้าจอก็เล็กลงอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้าตัวนี้WZGO C3 นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องกันเลยดีกว่าว่าเขาแถมอะไรมาบ้างไอ้ที่เราสั่งมาเนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้น beginner เลยนะครับผมก็คือรุ่นถูกที่สุดอะราคาเดี๋ยวรอท้ายคลิปนะแล้วก็อันนี้นะครับผมกล่อง accessory ก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมมีสาย HDMI นะครับตอนนี้เราเสียบอยู่นะแล้วก็จะมีสาย AV นะครับผมสำหรับใครที่ยังใช้อยู่นะครับผมมี user manual นะครับแล้วก็จะมีคู่มือภาษาอังกฤษแล้วก็นี่ด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีรีโมทมาให้ด้วยแต่ว่าไม่แถมฐานมาให้นะเป็นฐานก้อนเล็ก2ก้อนแล้วก็มีแว่น 3Dแถมมาให้ด้วยนี่เป็นไงแต่ยังไม่เคยใช้เลยนะ okay. ตอนนี้เราก็ใช้ฉายอยู่ใช่ไหมนี่มาดูตัวผมเนี่ยเห็นไหมก็ใช้งานง่ายๆนะครับก็ตัวรีโมทใช่ไหมก็จะเป็นแบบบลูทูธกด2ที่ปุ๊บๆน่าจะเห็นสีแดงขึ้นเนี่ยมันก็ดับลงไปแล้วแกะดูตัวเครื่องจริงกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ปกติแล้วคนจะคุ้นเคยกับโปรเจคเตอร์ตัวหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมแต่นี้มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมันก็ค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆก็จะมีปุ่มเมนูแล้วก็ลูกศรหน้าหลังซ้ายขวานะครับแล้วก็ปุ่มโอเคกับปุ่มย้อนกลับอันนี้ก็ใช้งานง่ายๆหรือว่าจะใช้ควบคุมจากรีโมทก็ได้นะ okay. มันเป็นบลูทูธนะครับผมไม่จำเป็นต้องจ่อนะมันก็สามารถใช้ได้เลยตอนได้มาเนี่ยมันจะมีตัวเลนส์แคปอย่างนี้ก็ไว้ปิดฝุ่นจะได้ไม่เข้านะแล้วก็พอร์ตเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างเยอะนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น power input ใช้ไฟบ้านเราได้เลยแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ HDMI เนี่ยให้มา2อันเลยนะครับเยอะมากสำหรับใครที่ยังมีแบบอุปกรณ์ที่รองรับรุ่นเก่าแบบ VGA แบบนี้ก็ยังมีมาให้อยู่นะ okay. USB 2อันสามารถต่อเมาส์บลูทูธได้ก็แบบเอามาเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยแล้วก็ช่อง AV กับช่องหูฟังนะครับผมแล้วก็ข้างๆตัวเครื่องนะครับผมนี่ฟีลแบบว่านุ่มๆแบบว่าที่ครอบลำโพงอ่ะคือดูดีมีราคาแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นฮีทซิงค์แล้วก็ที่ระบายความร้อนนะตอนใช้งานเนี่ยก็มีลมร้อนออกมานะครับผมไม่ได้ร้อนมากแต่ก็อุ่นๆนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีที่กันฝุ่นเอาไว้ดูดลมเข้าระบายความร้อนตรงนี้เนาะน่าจะมองเห็นอยู่ก็ตัวเครื่องเปล่าๆนะผมใช้งานง่ายมากๆนี่สายพาวเวอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับผมเสียบไปก่อนปุ๊บเรียบร้อยแค่นี้ก็พร้อมใช้งานเลยนะครับผมหรือว่าใครที่มีคอมหรือว่ามีอะไรที่อยากจะฉายอ่ะมันก็เป็นเหมือนกับว่าตัวฉายตัวนึงคิดว่าเป็นทีวีแล้วกันอาจจะได้ใช้งานง่ายๆก็แค่เอาสายHDMIจากที่เราอยากจะฉายเนี่ยก็มาเสียบตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยที่อยากจะฉายแล้วก็เอาสตรีมมานะครับผมก็จะเป็นมีบ็อกตัวนี้ที่เราใช้อยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ไปเสียบกับทีวีแต่วันนี้เราจะมาเสียบกับตัวนี้นะครับแล้วก็วางไว้ก่อนปึ๊บแล้วก็เสียบสายพาวเวอร์ของเจ้าตัวมีบ็อกแค่นี้เองปั๊บเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมเราขอเก็บตรงนี้ลงไปก่อนแล้วก็กดพาวเวอร์นะครับผมทำการเปิดเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงเครื่องเปิดมาแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมาครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะบอกให้กดตรงนี้ปุ่มลดเสียงกับปุ่มเพิ่มเสียงครั้งเอาไว้เพื่อทำการแพร์บลูทูธกับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลย
นี่บุ้งกับบุ้งแล้วมาดูกันเลยดีกว่าว่าภาพที่ได้แล้วก็การปรับเซตค่าต่างๆหลังจากนี้ต้องทำอะไรอีกกันบ้างครับผมไปเช่น่าจะเห็นผมอยู่นะครับอันนี้ก็เราเปิดไฟใช่ไหมแล้วก็ยังเห็นคอนเทนต์ปกติเลยนะครับแล้วก็การปรับโฟกัสเนี่ยมันก็คือหมุนหน้าเลนได้เลยนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงเมื่อกี้ลืมบอกไปอันนี้เราเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็เข้าหน้ามีบล็อกหรือว่า Android ของเราเลยถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้เสียบนะครับมันจะมาอยู่หน้านี้อันนี้ก็กดปุ่มโฮมนะครับผมเราใช้เป็นแบบสแตนดาร์ดใช่ไหมคือมันไม่มี Android แล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานอันนี้ก็กดซอสนะครับผมเหมือนรีโมททีวีเลยแล้วก็เลื่อนไป HDMI 1 นะครับก็จะเป็นที่เราเสียบมีบล็อกเอาไว้ปึ๊บก็เรียบร้อยเลยนะครับใครได้ดูกันบ้างยังนี่ Justice League ของ Zack Snyder นะครับผมสนุกมากๆถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูอาจจะเป็นการสปอยนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นให้ดูหน่อยดีกว่าแล้วก็ก่อนจะไปเล่นนะครับผมอันนี้มันตรงอยู่แล้วใช่ไหมแต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมาปรับคีย์สโตนก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าใจกันก่อนนะครับผมอันนี้ก็ปุ่มโฮมแล้วนี่ก็ปุ่มเมนูนะครับตรงกลางนี่แล้วก็จะมาปรับคีย์สโตนกันตรงนี้แล้วก็ปุ่มย้อนกลับตรงนี้นะครับที่จริงทั้งหมดเนี่ยสามารถกดได้ที่บนตัวเครื่องแล้วนะ okay. แล้วก็ซ้ายขวาหน้าหลังอย่างนี้อันนี้ก็เป็นปุ่มซอสที่เรากดตรงตะกี้นะครับผมเนี่ยเวลากดทุกปุ่มมันจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้เป็นบลูทูธนะแล้วก็จะเห็นว่าการกดปุ่มแล้วก็การแสดงผลเนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะครับผมก็กดปุ่มเซตติ้งนะครับผมการไปซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะคือเลื่อนตรงนี้1 2 3 4แล้วก็ซอสมากด HDMI ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ที่เราจะต้องปรับเนี่ยมันจะเป็นอันแรกนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้ 4D Keystone นะครับผมแล้วก็กดตรงกลางโอเคเข้าไปตรงเนี้ยคือเรากดทีนึงมันจะปรับซ้ายขวาหน้าหลังให้อัตโนมัติเลยนะสามารถปรับซ้ายขวาตรงนี้แล้วก็ขึ้นลงตรงนี้นะครับผมคือมันจะไม่ได้ไปทีละมุมแล้วสมมติเราปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะปรับข้างล่างซ้ายกับล่างขวาให้มันแมทช์กันนะครับผมหรือว่าซ้ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยด้านนู้นอ่ะมันก็จะเป็นการเพิ่มลดให้อัตโนมัติเลยนะครับเราก็ใช้ตาดูปกตินี่แหละโอเคเนี่ยกดไปสักไม่กี่ทีมันก็ตรงแล้วนะครับผมก็แล้วแต่เรามองเลยนะแล้วก็กดกลับมานะครับแล้วก็ใช้ตัวซอสเข้า HDMI 1แค่นี้เองนะครับผมก็คือคิดว่ามันเป็นจอทีวีอันนึงแค่นั้นเองมันจะใช้งานง่ายมากๆเลย okay. มาอันนี้ขนาดเราเปิดไฟใช่ไหมเดี๋ยวเราลองปิดไฟแล้วก็สตรีมให้ดูกันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็เบดรูมนะครับผมปิดไฟไปก่อนนี่เป็นไงภาพคมชัดมากแล้วก็สวยนะครับผมเราจะลองปรับโฟกัสให้ดูก็คือการหมุนข้างหน้าเลนส์นี่แหละอันนี้ก็เบอร์ใช่ไหมแล้วก็หมุนโอเคตรงนี้นี่แหละคมสุดและ 1080p แน่นอนกดเข้ามาแซ็กสไนเดอร์นี่แหละเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งไม่น่าจะเป็นไรเนาะใช่ไหมคลิปเก่ายังไม่เป็นไรเลยอ่ะโอเคแป๊บเกินเดี๋ยวเราลองสลับเป็นแบบเปิดไฟกันบ้างแต่ว่าเนี่ยคือเปิดเยอะจัดเราลองหลีมานิดนึงนะครับจะได้เห็นว่าเราเนี่ยก็ยังเห็นหน้าคนเราก็ยังสามารถดูโปรเจคเตอร์ได้อยู่นะ okay. แต่ก็จะเห็นแบบจางๆนะครับผมเราจะต้องใช้เป็นฉาก ALR ช่วยนะครับผม Ambient Light Reflection นี่อันนี้เราซื้อมาแล้วก็ลองแล้วนะครับผมคือเปิดไฟแล้วก็ใช้เนี่ยปกติเลยเดี๋ยวผมจะ insert ให้ดูแล้วกันลองดูแบบ original กันเลยดีกว่าที่เราต้องมาขัดเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับผมไปยังไงกันบ้างครับผมคือภาพเนี่ยคมชัดมากแล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างสดแล้วก็โอเคมากเลยนะสำหรับผมอ่ะคือแบบมันสุดๆแล้วอ่ะมันก็เป็นโปรเจคเตอร์จริงจังอันหนึ่งเลยใช่ไหมในราคาที่จับต้องได้โอเคเดี๋ยวลองหาหนังแนวอื่นให้ดูกันหน่อยดีกว่านะครับตะกี้มันก็จะแนวมืดๆแล้วก็ดักดักหน่อยใช่ไหมก็เราเสียบเป็นมีบล็อกใช่ไหมเนี่ยมันก็อินเทอร์เฟซ Android บล็อกทั่วไปเลยนะครับผมนี่แล้วก็ใช้ดู Netflix ดู YouTube แล้วก็เป็นตัว Google Play ปกติเลยนะครับโอเคลองดูแบบสว่างๆกันบ้างนะครับผมไปนี่ก็จะให้ดูได้ประมาณนี้นะครับผมก็คือค่อนข้างชัดแล้วก็ผมชอบเนี่ยสีสันมันสวยมากๆเลยนะเออแล้วก็ที่ผมติดฟังก์ชันเอาไว้ใช่ไหมอันนี้ก็กดโฮมมาตรงโปรเจคเตอร์ปกตินะครับผมแล้วก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้ปึ๊บ reduce image size นะครับตอนนี้มันอยู่ที่ 100% นะสมมติว่าเราเนี่ยวางโปรเจคเตอร์ไว้ใกล้ๆใช่ไหมคือมันจะต้องแบบฉายไปใหญ่อะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่จริงๆเนี่ยเหลือ75มันก็จะเล็กลงเยอะมากเลยนะเนี่ยอันแค่นี้เองแล้วก็เนี่ยสามารถปรับแต่งได้หมดเลยนะครับจนถึง100เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะต้องเอาโปรเจคเตอร์เนี่ยไปตั้งไกลๆกว่านี้นะครับผมสามารถฉายได้ถึง300อินช์เลยนะครับหรือ300นิ้วนั่นเองแล้วก็ปรับ aspect ratio ได้นะครับผมตอนนี้เป็น16:9ใช่ไหมก็เอาไว้ดูหนังเนาะ4:3ก็ปรับได้นะครับนี่ก็กดเข้ามาแล้วก็เนี่ยมันจะมี4โหมดใช่ไหมแล้วก็ปรับไปด้านขวานี่ก็จะเป็นพวกเรื่องเสียงใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆพวกซอฟต์แวร์แต่ที่จริงเราได้มาไม่ได้กดอะไรเลยนะที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆดูก็แค่เสียบปลั๊กตัวโปรเจคเตอร์กับเสียบสาย HDMI ก็ใช้งานได้แล้วนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากปรับคีย์สโตนแค่นั้นเองเมื่อกี้ยังค้างอยู่นิดนึงใช่ไหมต่อกันหน่อยดีกว่าเปิดนานรัวๆไม่ได้นะครับผม
คก็จะประมาณนี้นะครับมาสรุปให้ดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมไปก็อันนี้มาจาก AliExpress ใช่ไหมก็ไม่นานนะครับผมไม่เกิน14วันนะน่าจะ 7-14 วันนี่แหละแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวนี้มันง่ายมากๆเหมือนเราดาวน์โหลดแอป Shopee กับ Lazada เลยนะครับคือทำขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยคือเดี๋ยวนี้สั่งของจากจีนเราก็ได้ของมาง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเลยเนาะแล้วก็มาดูเรื่องราคากันหน่อยดีกว่านะครับผมก็ของเราเนี่ยเป็นรุ่นสแตนดาร์ดหรือว่าเริ่มต้นเลยใช่ไหมตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 6,580 บาทนะครับผมคือไม่เอา Wi-Fi ไม่มี Android แล้วก็ไม่มีเซลลิ่งนะครับหรือว่าที่ยึดกับผนังนั่นเองเราสามารถซื้อที่ยึดผนังแยกตามบ้านเราอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมก็มีขายทั่วไปนะแล้วก็จะมีรุ่นที่มาพร้อมกับ Android 10นะครับผมกับ Wi-Fi ก็จะราคา 7,500 บาทนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมมันจะมาพร้อมกับซีลิ่งแบงเก็ตหรือว่าที่ห้อยจากผนังนั่นเองแล้วก็ยังมีพวกสเปคอะไรที่มันว้าวๆที่ผมไม่ได้พูดถึงอย่าลืมเข้าไปดูนะครับลิงก์สินค้าอยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็พิมพ์มาใต้คลิปตรงคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย